ัสดีค่ะคราวที่แล้วเราเรียนวิธีการบอกเวลารูปแบบหนึ่งไปแล้ววันนี้ปุ๋ยเลยจะมาสอนอีกรูปแบบหนึ่งให้ฟังกันค่ะก็มีคำศัพท์ที่เราอาจจะต้องรู้เช่นคำว่า quarter อีกครั้งค่ะ quarter แปลว่าเศษหนึ่งส่วนสี่แต่ว่าถ้าใช้กับการบอกเวลาจะแปลว่า15นาทีค่ะอีกคำหนึ่งก็คือคำว่า half half แปลว่าครึ่งแต่ว่าถ้าใช้กับการบอกเวลาจะแปลว่า30นาทีหรือว่าครึ่งชั่วโมงค่ะสำหรับการบอกเวลารูปแบบนี้นะคะจะเป็นการนำนาทีขึ้นมาบอกก่อนแล้วก็ตามด้วยชั่วโมงโดยเราจะแบ่งนาฬิกาออกเป็น2ฝั่งค่ะปุ๋ยมีอุปกรณ์เสริมนี่ตั้งแต่นาทีที่1ก็คือหลังเลข12ไปจนถึงนาทีที่30ก็คือเลข6เราจะใช้คำว่า past อีกครั้งนะคะ past หมายถึงผ่านกี่โมงมากี่นาทีแล้วตัวอย่างเช่น 3:20 ก็ต้องบอกว่า It's 20 past 3 อีกครั้งค่ะ It's 20 past 3 หมายถึงผ่าน 3:00 มา20นาทีแล้วก็คือ 3:20 นั่นเองอีกตัวอย่างนึงค่ะ 2:30 ก็ต้องบอกว่า It's half past 2อีกครั้งค่ะ It's half past 2 หมายถึงผ่าน 2:00 มาครึ่งชั่วโมงแล้วก็เท่ากับ 2:30 นั่นเองมาถึงอีกฝั่งหนึ่งค่ะตั้งแต่นาทีที่31จนถึงนาทีที่59ให้ใช้คำว่า 2 อีกครั้งค่ะ 2 หมายถึงอีกกี่นาทีจะถึงกี่โมงฟังแล้วอาจจะดูงงๆค่ะแต่เดี๋ยวมาดูตัวอย่างพร้อมกันนะคะเช่น 10:35 นาทีภาษาอังกฤษเขาก็จะมองว่าอีก25นาทีจะถึง 11:00 ค่ะก็เลยพูดว่า It's 25:11 อีกครั้งค่ะ It's 25:11 10:35 นาทีอีกสักตัวอย่างนึงนะคะ5:45ในภาษาอังกฤษเขาก็จะมองว่าอีก15นาทีจะถึง6:00คำว่า15นาทีคือ quarter เพราะฉะนั้นก็ต้องพูดว่า it's a quarter to six อีกครั้งค่ะ